จะขอสาธกหยิบยกเรื่องราวโควิด19ให้เราฟังกันเริ่มจากเมืองจีนมิใช่ประจานคือเมืองอู่ฮั่นฟังเนื้อหมู่เฮาเริ่มปีพ.ศ.2562ที่วีทุกช่องก็ต้องมีข่าวยิ่งปี63ลุกลามไม่เบาเชื่อร้ายรุมเรากันอย่างรุนแรงคล้ายกับโรคหาที่มาถึงตัวระบาดไปทั่วทุกหัวไร่แห่งฝรั่งอังกฤษและเนื้อก็ติดอย่างแรงลามไปทุกแหล่งจนมาถึงไทยแลนด์มีคนกลับจากประเทศเมืองจีนของฝากแผ่นดินกระจายทั่วเดนคือโรคโควิดเอามาติดไทยแลนด์ก่อนกระจายทั่วแฟนสุดแสนจะซวยก่อนโรคโควิดจะติดทะลักกระจายไปมากจากสนามต่อยมวย6มีนาคมเกิดปมคนป่วยมุนเมเคขวยติดประมาณร้อยคนการสอบสวนโรคป้องกันรู้รั่วให้กักกันตัวให้กักกันตนเข้าออกสนามบินชั้นล่างชั้นบนต้องตรวจทุกคนเนอะไม่เหลือกว่าใครเหมือนลูกระเบิดยังเกิดระบาดแรงงานต่างชาติทั้งหญิงและชายเป็นแรงงานเถื่อนทะลักเข้าไทยแพร่เชื้อโรคร้ายไม่มีรังรอและมีข่าวสารทุกท่านคงทราบเกิดจากในคลับเทวซอยทองหล่อปกปิดความลับหน้าจับปาดคอโรคจึงติดต่อให้หมอติดตามระบาดร้ายแรงไม่มีรอรีเกิดขึ้นในปี2563ป้องกันลำบากทุกอยากไปทุกยามผลกำนำซ้ำยังไม่มีวัคซีนผู้คนวิจารณ์กันอย่างปากจัดร้องด่าภาครัฐน้ำตาร่วงรินชบุญได้จากวัคซีนเมืองจีนแต่ไม่พ้นมนทินจากคำสถานการณ์วุ่นวายเหลือเกินจึงประกาศฉุกเฉินต้นเดือนเมษางดออกจากบ้านตามการเวลาตั้งนาฬิกาหยุดเล่นสงกรานต์หยุดเชื่อเพื่อชาติประกาศให้ช่วยจงร่วมมือด้วยอย่าทำดื้อด้านสวมเม็ดล้างมือจัดสรรงบประมาณเที่ยวเดินสมสารหาซื้อวัคซีนในปีต่อมา2564กะได้ของดีเยียวยาแผ่นดินได้ฉีดโนแวครับแจกจากจีนและซื้อจากจีนผ่านการพูดจาวัคซีนอังกฤษก็คิดสั่งซื้อและนั่นก็คือแอสตราเซเนกาครั้งแรกวางใจจึงไม่สั่งมาเลยต้องเสียเวลาไม่พอฉีดเลยโรคอุบัติใหม่ก็เริ่มกลายพันวัคซีนเหล่านั้นโรคยันย่อเยยป้องกันไม่ได้ก็ต้องตายตามเคยทั่วโลกก็เลยอ่อนใจสงสารแต่หมอต่อสู้กัน
นเทพย่ำแย่คนขายวัคซีนและเขาไม่ผินตาเลยบริษัทงองแงเพราะเห็นแก่เงินวัคซีนไฟเซอร์ยากแสนกว่าจะถึงไทยแลนด์ก็ช่างเลอะเลินไตรมาสสุดท้ายถึงจะได้มาเทินอาพับยับเยินยิ่งกว่าหนังนิยายต้องคอยวัคซีนทั่วถิ่นทนทุกข์กว่าทั่วจะสุขงาคงจะไม่ใช่สมเพศแต่ประเทศเมืองไทยเมืองไกลเมืองไกลละเขาก็เป็นเช่นกันต้องเอาความรักความสามัคคีใจดีสู้เสือเพื่อแผ่แก่กันอย่าได้ด่ากันอย่าได้ชังกันไม่นานคงผ่านเรื่องเหตุเพศภัยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะมันเป็นมุกไวรัสตัวใหม่มีทางกำจัดไม่ให้มันกระจายด้วยสมุนไพรไทยรอฟังข่าวอีก